ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561นะครับณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561นะครับก็มี2สาขาด้วยกันมีสาขาการแพทย์แล้วก็สาขาการสาธารณสุขนะฮะสาขาการแพทย์มี2คนครับได้รับรางวัลนะคนแรกคือศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอันเจดูเคอร์นะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนท์มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอนสหรัฐอเมริกาผลงานที่สำคัญนะก็คือค้นคว้าวิจัยจนเป็นผู้นำในการพัฒนาหนึ่งในยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าหรือว่าอิมาทินิดนะฮะเป็นการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML ผมไม่แน่ใจว่า CML จะถูกป่ะนะเพราะว่าผมได้ยินคือ AML นะโดยยาตัวนี้ครับมีฤทธิ์ยับยั้งโปรตีนมะเร็ง BCR-ABL นะซึ่งเซลล์ปกติไม่มีโปรตีนดังกล่าวทำให้มีผลข้างเคียงการรักษาน้อยผู้ป่วยที่ได้ยาสม่ำเสมอสามารถลดความรุนแรงอัตราการตายและความพิการจากโรคนี้ได้นะฮะผลการค้นพบนี้ยังส่งผลให้เกิดองค์ความรู้แบบการรักษาแบบก้าวกระโดดด้วยครับผมส่วนอีกคนหนึ่งครับที่ได้รับรางวัลสาขาแพทย์คือศาสตราจารย์ดร.แมรี่แคร์คิงนะคนนี้เป็นอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับคิดค้นยีนนะฮะเป็นผู้ค้นพบยีนนะฮะที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมก็ตั้งชื่อยีนนี้ว่า BRCA1 นี่ฮะนี่ฮะก็จะทำให้เราสามารถรักษาโรคนี้ได้ตรงจุดมากขึ้นนี่ฮะส่วนสาธารณสุขสาขาสาธารณสุขนะครับสองท่านเหมือนกันครับศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์นดีคีเมนนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติบังคลาเทศนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์นอาร์โฮเกนนะครับเป็นศาสตราจารย์จุลชีววิทยาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กสวีเดนทั้งคู่ร่วมกันทำงาน30ปีฮะ30ปีอ่ะเนี่ยเรียกว่าตลอดชีวิตการทำงานเลยค้นคว้าวิจัยวัคซีนป้องกันอัยวาตกโรคชนิดกินใช้ชื่อว่าชานชอนมีราคาย่อมเยาราคาถูกอ่ะแล้วประสิทธิภาพสูงป้องกันได้นาน5ปีจนเป็นที่ได้รับการยอมรับโดยอนามัยโลกเลยครับเพราะว่าปกติวัคซีนต้องฉีดฉีดแต่ นี้ใช้กินเลยใช้กินแทนแล้วราคาย่อมเยาที่สำคัญคือราคาถูกเนี่ยนี่ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับผมสองทั้งโรคมะเร็งแล้วก็อายุวาตกโรคครับผมสองส่วนเยี่ยมเลยฮะเยี่ยม